จิสัญญามันหายช่างมันจะไปสนใจยังไงผมก็ต้องหาวิธีการในการที่จะขึ้นมาบนอากาศให้ได้นะครับพี่น้องเราก็ไม่ต้องลุ้นทำงานไปด้วยหายใจไปด้วยไม่ต้องมานั่งตามติดคนถ่ายทำนี่ไททันแมนนะครับเป็นเจ้าแห่งเรียลิตี้นะฮะไม่ใช่ขี้ไก่แล้วเพราะฉะนั้นวิญญาณของสดเนี่ยวิญญาณของสดที่ธรรมชาติก็บอนทูบีมาให้ผมแล้วซ้ายมือครับผมเดี๋ยวซ้ายโอเคกรมบรรเทาสาธารณภัยเป๊ะเวอร์โอ้โหจะช่างประจบเหมาะอะไรเยี่ยงนี้เออลงจากรถครับโอเคพี่โชคดีโชคดีครับครับโอเคถึกโป๊ะถึกโป๊ะถึกโป๊ะไม่เป็นไรครับลงไปเลยครับไปถึกโป๊ะถึกโป๊ะเดินตามไปโอเคอยู่ด้วยกันนะอย่าหนีนะไปแล้วครับขอบคุณครับสองครับหายแล้วครับเจ้าหน้าที่พาไปเลยครับไปนี่โอ้ยโอ้ยถือกระเป๋าไงอันสองดึงซ้ายมากเร็วด่วนแล้วก็ต้องลืมนำบัตรครับตัวคุณไกลสองฉันรักษาตัวครับ
ยืนที่เสา ยืนที่เสาครับเอกเสาไปครับเล็กแฉลงก็เป็นบรรยากาศของแถลงข่าวนะครับของศูนย์ถนนแล้วก็กองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบอร์ดตัวเก่าก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของช่วงปีใหม่ที่ผมเดานะฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องใหม่ที่เข้ามาสดๆร้อนๆตอนปีใหม่นี่ก็น้องบึกนะฮะของผมฮะอ๋อเดี๋ยวรบกวนไปด้านนู้นก่อนได้ไหมเอาไปด้านนู้นอีกแล้วมอนบอกว่าจะต้องเนี่ยตรงมุมนั้นได้ไหมได้ฮะเขาก็คงเข้าใจว่าเราเป็นสื่อมวลชนนะครับเขามีของว่างให้กินด้วยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า react การตอบสนองต่อเอกสารของเราจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในการลงหงอกฮะลงหงอกไปเลยครับไปเลยครับเอาละครับเตรียมเดินทางครับครับทำแบบนี้เหมือนกับที่ทำไปถ้ำหลวงครับยืนส่วนกลางเสร็จปุ๊บก็เอกสารมันไม่ได้ก็ไปเองครับ
านทั้งสองท่านนี่ก็คือมาจากศูนย์วิจัยพลังงานรักษาผลงานและสิ่งแวดล้อมชื่อนี้เป็นชื่อทางทะเบียนถือต้นมาเป็นมาครับท่านอาจารย์ไกรสอนคืออาจารย์ในผมเองครับลืมแล้วก็ท่านนำมาแล้วที่ให้ผมสนับสนุนก็คือให้แจ้งจังหวัดให้ใช่ไหมครับแล้วที่จะไปนี่คือจะไปช่วยคนอะไรได้แนวคิดผมเนี่ยครับถ้าผมไปถึงปุ๊บขอรายงานตัวบุคลากรทางด้านครับนะว่าจะทำอะไรผมมีเครื่องมือแค่นิดเดียวครับผมไม่รบกวนทั้งสิ้นเพียงแค่รับทราบการปฏิบัติการครับอ๋อการทำพื้นที่จะแต่ถ้าหากว่าข้างหน้าคิดว่าไม่มีอะไรเพราะว่าทำหลงก็ไม่ใช่อะไรเหมือนกันอ๋อครับครับไม่ยุ่งยากเลยครับพี่ยูหน้าเลยแล้วมันเดินทางนี่ก็ไปกันเองนะใช่ครับท่านโอ้สำนึกอันนี้คืองานหลักหรือว่าอาชีพเสริมครับมันเป็นเรื่องราวของความสำนึกอ๋อครับครับปกติการทำอะไรฮะอยู่ขอโทษทีอยู่ที่นั่นผมรักษาผู้คนโดยการใช้สองมือเปล่าอ๋อเป็นเรื่องการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แบบของตัวที่เนี่ยครับอันนี้จะไปที่นครนะครับพูดต่อให้ครบก็คือแล้วก็เรื่องนั่นเรื่องของสุขภาพท่านถามมาถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยคุณลุงตอบเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยครับสิ่งแวดล้อมก็ทำมาเยอะแล้วเรื่องการทำให้ฝนตกอะไรต่างๆนะผมทำมาเยอะมากสมัยกับผมก็ไม่เคยหรือไม่เคยผมก็ต้องคิดว่าน่าจะมาจุดในจุดที่มีแอคทิวิตี้โดยรวมคือว่าป้องกันผมเน้นคำว่าป้องกันตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางผมเริ่มรู้เมื่อ2 ทุ่มผมคนที่มีเรื่องราวของสมาธิผมจะรู้ตัวแล้วของอาจารย์ก็คือเป็นทีมงานใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นทีมงานที่จิตตัวไปไหนๆก็ไปได้ครับขยายความครับครับผมเพราะเกรงว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยมันจะสร้างให้คนเข้าฟังเนี่ยจะรับไม่ได้ครับมันจะไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเสร็จปุ๊บมันก็ความสูญเสียเกิดขึ้นไปแล้วส่วนมากก็เป็นภาคประชาชนที่เห็นผลงานของลุงหงอกนะครับแล้วก็สนับสนุนการเดินทางทั้งหมดเขาไม่อะไรอ่ะมันเป็นเรื่องของในกลุ่มที่เขาติดตามผลงานครับผมเพราะฉะนั้นในการนำเสนอส่วนบนเนี่ยเพื่อแค่รับรู้รับทราบครับผมไม่ได้รับรองนะฮะแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเราทำแบบนี้มาตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วครับส่วนที่เกี่ยวข้องที่ไปแล้วสามารถที่จะไปสนับสนุนการทำงานก็ได้ครับผมได้หมดครับคราวนี้คิดว่าจะมีผมไปถึงก็เห็นพื้นที่เนี่ยผมขอในพื้นที่ที่ริมทะเลจะเป็นที่สูงสักหน่อยกันแล้วกันแค่นั้นเองครับ2พอดูขึ้นที่สูงเสร็จปุ๊บพอปฏิบัติการเสร็จปุ๊บก็ขอผมจะเห็นมีหน่วยงานที่มีมอนิเตอร์ครับคอยดูพายุนั่นแหละนั่นแหละครับไปที่นั่นได้อะไรแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ครับความจริงผมเตรียมพร้อมแล้วไปถึงให้เช่ารถเลยครับจะหาทางการที่จะกรุณาใช้รถพร้อมคนสังเกตการเราสักหนึ่งคนก็ได้ครับไปทุกที่ไม่ใช่เราเป็นโจร นะครับไม่ใช่เราเป็นตัวประหลาดทำอะไรในแถวนั้นนั่นแหละครับทั้งรถทั้งคนคนของท่านเลยครับในความดูแลของทางด้านกรมครับในความดูแลโอเคครับครับไม่ควรขนรถแค่นั้นพอครับไม่ได้เพราะเครื่องบินมันลอยออกกี่โมงเลยฮะก็เสร็จจากท่านก็จะไปเลยครับเหมือนกันไม่ได้วางแผนในเป็นอย่างเป็นทางการเท่าไหร่อะไรเกิดขึ้นก่อนหลังก็จะทำอันนั้นฮะเพราะมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายตรงนี้แหละครับไม่ต้องอะไรมากมาเลยผลสำเร็จแล้วก็มาว่ากันผมจะอธิบายได้หมดสมการที่ผมอธิบายตรงนั้นมันอธิบายก่อนไม่ได้ใช้เวลามีเครื่องมืออะไรไหมครับไม่มีผมมีไฟฉาย1กระบอกกับลูกแก้ว1ลูกเปิดดูก็ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะเป็นถ่ายภาพมาหมดครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้แน่นอนครับถ่ายรูปไว้แล้วก็ส่งไลน์ไปทั้งปลายทางท่านได้เลยครับบุคลากรที่จะให้ดีมารับเครื่องบินก็ยิ่งดีนะ
เห็นไหมให้มันเพราะมันสเต็ป by สเต็ปเนี่ยไม่รู้นะในส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามีเวลาผมก็ไปบอกเองครับพี่ยุ่งกับพี่วันนี้ตัวหลายยุ่งเลยใช่ไหมอย่างนี้พี่พอดีมีทีมอาจารย์จากศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมพี่แต่ก็จะเป็นแนวฟิสิกส์จิตวิทยาอะไรพวกนี้พี่กับคนนี้แกตั้งใจที่จะไปช่วยในชายนครในพื้นที่อ่ะพี่ตอนนี้ผมคุยกับแกก็คิดว่าจะจัดให้แกไปอยู่กับอุตุอ่ะอุตุพี่อุตุของจังหวัดได้ไหมแนวนั้นหรือว่าจะไปอยู่ศูนย์อพยพอ่ะของพี่ตั้งศูนย์อพยพป่ะคิดว่าไม่เหมาะสำหรับศูนย์อพยพน่าจะเป็นชนที่ราชการในที่มันจะโตได้ผมตามข่าวนะผมไม่ทราบมีภาค4ตุภาคไข่วชิราวุธอ๋อเดี๋ยวให้แกเลือกใช่ไหมพี่นะครับครับพอดีอาจารย์ทำเรียนท่านอธิบดีมาพี่ท่านอธิบดีให้ผมประสานพื้นที่ว่าถ้าอาจารย์อาสาที่ไปร่วมเองเนี่ยจะจัดให้อาจารย์อยู่ส่วนไหนได้พี่เดี๋ยวอาจารย์จะผมขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เบอร์พี่ไปแล้วอาจารย์แกถือให้แกโทรพี่จัดคนมารับแกหน่อยแล้วกันเยอะนะพี่นะได้พี่ได้เดี๋ยวผมให้เบอร์อาจารย์แกไปด้วยแล้วผมถ่ายรูปส่งไลน์ให้พี่ครับพี่ครับผมครับพี่ครับผมคุยกับปปนครแล้วเดี๋ยวแกก็ลงไปที่นครแล้วก็โทรหาแกก็ได้ครับเบอร์จดเบอร์ไหมครับสองเบอร์ยืมบัตรร่วมจะลองนิดนึงครับคือที่จังหวัดตอนนี้เขาประชุมทุกวันครับแต่เขาแบ่งฝ่ายฮะแล้วเดี๋ยวลองดูว่าอาจารย์จะไปแมทกับส่วนไหนได้089ครับ969 6737ครับอีกเบอร์นะครับ089ครับ4664253ครับเดี๋ยวหนังสือนี่ผมขอเลขรับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเอาเลขรับใช่ไหมครับผมเดี๋ยวไปเองครับต้องไปเลยครับเดี๋ยวไปกับพี่ใหญ่ครับผมได้โชคดีมากที่ได้เจอกับท่านสัญญาโดยตรงครับแล้วชื่อท่านที่จะรับชื่อปลายทางครับเรียกท่านปภนะท่านเป็นปภจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยครับปภนครศรีก็ได้โอเคครับนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปจากแล้วเดี๋ยวผมส่งให้แกครับผมแล้วก็เดี๋ยวไงก็เขาจะประชุมจังหวัดทุกวันนะครับแล้วก็เขาน่าจะลงสังกัดให้ครับผมเป็นความหัวใจครับคือสบายใจได้ครับเพราะงานสารภัยเนี่ยคนไทยมีหน้าที่อยู่แล้วครับถ้าเกิดใครมาแล้วยิ่งแบบไปเองมาเองไม่เป็นภาระเนี่ยพวกผมไปเสียไม่ได้นะครับครับเนาะพี่เวทรอรับนิดนึงครับคุณอาครับผมใช้คำว่าฟิสิกส์จิตศาสตร์ไปเลยผมไม่ใช่จิตวิทยาแล้วเมื่อกี้คุณอาใช้ภาษาเนี่ยผมรู้แล้วคุณอารับได้ใช้คำว่าฟิสิกส์จิตศาสตร์ครับผมแล้วมันจะเข้าใจง่ายเลยครับผมเดี๋ยวดูผลงานครับแค่นั้นฮะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายอธิบายเรื่องนี้กับกลุ่มของพวกเราบางบอกว่าใช้วิทยาศาสตร์ 99% ฟิสิกส์จิตศาสตร์ 1% แต่ว่าฟิสิกส์จิตศาสตร์โอเคครับมันไปถึงจุดนี้แล้วครับไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะความสำเร็จครั้งนี้นะอย่าลืมนะเดี๋ยวเล่นผมมีนำบัตรแค่นี้กับอันเดียวออกผมไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไว้ไปประหารในพื้นที่อะไรครับผมไม่มีปัญหาโอเคครับแล้วค่อยว่ากันครับพอไปแล้วความสำเร็จครั้งนี้อาจจะโทรติดยากนึงแต่ว่าติดต่อได้ครับไม่มีปัญหาผมจะพยายามทุกร้อยแบบถ้าเป็นไปได้ผมขออนุญาตคุณลุงขอเบอร์ท่านสัญญาได้ไหมครับขอความกรุณาของได้มาจากไหนครับนนทบุรีครับผมศูนย์อยู่ตรงท่าน้ำนนครับผมไม่ว่าต่างจังหวัดไม่ว่าทางเครื่องมาครับก็เตรียมไปต่อเลยครับชุดแพ็กเกจจิ้งนี้ก็เป็นแพ็กเกจจิ้งเดียวที่ไปถ้ำหลวงครับผมครับผมไม่ทัน
ของตามการของแอดสไตล์เลยใช่ครับ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 คุณลุงเดินตามนะครับรับเลขครับรับเลขครับกระเป๋านี้ต้องโยนทิ้งนะครับไม่เอาละยังไม่ตัดเลยไลค์ไม่ไงล่ะใครไม่เล่นเฟซนี่ขอไปนี่ต้องซ่อมนะเนี่ยจัดการง่ายๆครับให้สะดวกได้ครับคราวหน้าเดี๋ยวมาง่ายใช้ตัวไอสไตล์ตัวเดียวกันแต่แค่บิดมันหน่อยพลังงานที่ได้เนี่ยคือจากสมาธิของเราหรือว่ามีอยู่แล้วในธรรมชาติในตัวเรามีอยู่แล้วเพียงแค่ไปออนออฟมันทำงานเฉยๆครับผมถ้ามีเวลาไม่รีบเนี่ยไม่ถึง5นาทีก็จะเดินง่ายกว่านี้ครับครับผมทีนี้ก็เลยไปเอาของใหญ่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำของเล็กครับผมเอาโอเคเต็มมาไหมไม่ใช่ออมรับสี่ถุงแล้วเหมือนเดิมทำปกติแล้วไม่ต้องไว้ไงเดี๋ยวทำเข้าไปมาแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นลูกเป็นอาจารย์ไม่ครับเป็นอาสาสมัครครับผมแล้วทำได้ไหมอาจารย์ตอนนี้ทำได้ตอนนี้ถ้าคำว่าทำเนี่ยคือผมเรคคอร์ดผมติดตามบันทึกแล้วก็หรือว่าได้รับการถ่ายทอดไม่ครับผมไม่ถนัดด้านนั้นถนัดด้านของถอดเอาองค์ความรู้ตัวนี้ออกมาเป็นแบบเรียนให้ได้แล้วก็นำเสนอสู่ระบบราชการเนี่ยครับให้เป็นหลักวิชาเพื่อที่จะมารักษาตัวเองกับเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเนี่ยครับถ้าเดินล่าสุดที่เราไปมาคือไปรัสเซียมาไปเปิดฟ้าที่มันปิดอะครับให้มันเปิดครับผมเราไปเทสมาแล้ว